9:16 นะครับคุณผู้ชมอยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้ครับเช้าวันอังคารวันนี้คุณผู้ชมเปิดมาเจอเรา3คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มเช้าวันนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมพัชชมพู่พัชชาสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณต๊อบแหมลิ้นพันแต่เช้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องยุ้ยสวัสดีคุณผู้ชมนะคะแหมแบบนี้แสดงว่าคุณต๊อบเนี่ยต้องอากาศหนาวแน่เลยเลยลิ้นพันมือไม้ปากเปิกสั่นไปหมดสั่นแกง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 ต้องบอกนะคะคุณผู้ชมหลายคนเมื่อเช้านี้ตื่นมาเนี่ยอย่างผู้ขับรถไปอุ๊ยทำไมถนนโล่งเหลือเกินเพราะว่าเมฆมันยังดูมืดๆอยู่ตะวันมันยังไม่มาหน้าหนาวแต่เมื่อเช้าเหมือนว่าลมเย็นสัมผัสโดนตัวหน่อยแล้วนะรู้สึกฟินนิดนึงอะนะคะเพราะว่าหลายคนบอกว่าจริงๆเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยามีการทักมาว่าเราจะหนาวลงและก็เฝ้ารอมา3วัน4วันนี่เอาเสื้อหนาวมาตากแดดแล้ววิ่งเข้าวิ่งออกแดดหลายรอบมากนะคะจริงเอาจริงกับผมว่าคือในบทเรียนเนี่ยที่สอนสอนน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยน่าจะต้องแบบตอนที่บัญญัติได้แล้วว่าไทยเนี่ยอาจจะไม่เป็นหน้าหนาวแล้วอะเพราะไม่ค่อยมีหน้าหนาวให้รู้สึกอะใช่ไหมฮะก็บางทีก็20ต้นๆก็อาจจะเป็นอากาศหนาวของบ้านเราแล้วไงพี่ต๊อบเราใกล้เส้นศูนย์สูตรถ้ามองแบบนี้แต่ถ้ามองมุมนึงนะก็เห็นใจบรรดานักพยากรณ์อากาศเหมือนกันนะเพราะว่าณวันนี้มันมีปัจจัยตัวแปรอย่างเรื่องของภาวะโลกร้อนที่วันนี้เราคุยกันมากขึ้นว่ามันทำให้สภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะแต่ยังไงก็ตามนะครับทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเองเนี่ยก็ยังเผชิญกับภัยหนาวอยู่นะฮะอย่างวันนี้ที่พี่ยุ้ยนำเสนอไปก็คือเรื่องของการช่วยเหลือนะครับน้องๆกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยกว่า 1,500 คนคือยอมรับว่าบางที่เนี่ยไม่หนาวแต่ก็ต้องยอมรับว่าบางที่เนี่ยเขาก็เผชิญกับภัยหนาวเหมือนกันอันนี้ก็น่าห่วงใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือขาดแคลนในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆด้วยนะคะเราก็จะเห็นว่าทุกปีเนี่ยเราต่างที่จะมีการบริจาคหรือว่าขึ้นไปช่วยเหลือน้องๆบนดอยด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยเราไม่อยากให้เกิดความเหลื่อมล้ำค่ะคุณผู้ชมเราอยากให้มานั่งตระหนักกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาขาดแต่ถ้าปัจจุบันเรายังเกินอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าจริงๆตอนนี้อย่างเดียวที่อยากให้เกินคือเงินในบัญชีค่ะซึ่งยังไม่เคยเกินเลยจะมีเยอะเลยมีเยอะก็ต้องจ่ายภาษีเยอะนะให้มันพอดีมองมุมนึงไงก็ไปช่วยกันบริหารไปพัฒนาประเทศทีนี้พูดถึงเรื่องบอลโลกกันหน่อยค่ะเป็นไงแล้วเนี่ยคืนนี้รอบ4ทีมสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคู่แรกอาร์เจนตินาพบกับโครเอเชียค่ะอาร์เจนตินาก็นำโดยเลโอนีลเมสซี่แล้วก็โครเอเชียนี่ลูก้าโมดริช 2:00 นค่ะตื่นก็นอนดึกกันนิดนึง อย่าเรียกจะพูดว่าตื่นเช้ากันนิดนึงไม่ได้ไม่ตื่นเช้าเราอาจจะไม่ได้นอนคุณดูฟุตบอลแต่คุณก็แบบหน้าจอคุณสดใสมากนั่นเป็นเรื่องของหน้าจอค่ะคุณอย่ามาแบบว่าตอนหลังนะเพื่อนร่วมงานจะรู้กันดีไปที่ชวนพูดถึงเรื่องฟุตบอลโลกเนี่ยคือจะพาไปดูการเชียร์ฟุตบอลของที่หนึ่งครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าสนุกไม่แพ้บอลโลกเลยนะแต่เขาเชียร์ด้วยวิธีไหนจะมันขนาดไหนไปดูครับให้เห็นสนามก่อนพากันมาที่สนามจิตจาธรนะครับที่อำเภอโพประทับช้างของจังหวัดพิจิตรครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกครับโดยมีทีมจากทั้งหมด12อำเภอเข้าทำการแข่งขันตามสนามฟุตบอลในแต่ละอำเภอของจังหวัดพิจิตรครับเพื่อดึงเยาวชนหันมาเล่นกีฬาให้ห่างไกลจากยาเสพติดรวมถึงหาเยาวชนนักกีฬาเพื่อยกระดับการเป็นนักกีฬาของทางสโมสรเขาด้วยการแข่งขันเป็นการพบกันระหว่างทีมอำเภอโพประทับช้างในชุดสีแดงกับทีมอำเภอเมืองพิจิตรในชุดสีเทาครับเริ่มการแข่งขันที่นักกีฬาทั้ง2ทีมแข่งขันกันอย่างสูสีครับผลัดกันบุกยิงประตูฝ่ายตรงข้ามอย่างสนุกสนานเลยครับคือไฮไลท์เนี่ยคุณผู้ชมคะคือนอกจากเกมการแข่งขันในสนามที่สนุกแล้วเนี่ยบรรยากาศข้างๆของกลองเชียร์นี่ค่ะคือปกติกลองที่เขาใช้เนี่ยคุณผู้ชมมันก็เป็นกลองตีเป็นจังหวะเป็นเรื่องเป็นราวนี่เลยค่ะโลเคอลที่แท้กลองยาวกันไปเลยสิคะไทยเลยแบบไทยสะใจเลยคือดนตรีไทยมากันครบชิงฉาบนะคะกลองทอมมาบรรเลงเพลงเชียร์ที่เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งเป็นกองเชียร์ทีมอำเภอโพประทับช้างกลองยาวมา5ลูกค่ะมาร่วมส่งเสียงบรรเลงตีกลองยาวมีทั้งบางท่านก็นั่งตีบางท่านก็ยืนตีชิงฉาบมาครบเสียงบรรเลงทำนองกลองยาวกันสนุกสนานก็สร้างสีสันการรับชมและเชียร์บอลกันอย่างสนุกสนานตลอดการแข่งขันไม่มีนะลุกขึ้นมายืนเอ้ยแถวนี้มีงานบวชหรือเปล่าเปล่านะคะอันนี้เขามาเชียร์กันอย่างนี้เลยนี่น้องเขามีแบบว่าเครื่องเป่ามาเองด้วยส่วนตัวนะคะจบเกมทั้ง2ทีมมีโอกาสกันเยอะแต่จบสกอร์ไม่ได้ก็เลยเสมอกันไป0ประตูต่อ0ค่ะโอ้โหนี่คือถ้าตีกลองเนี่ยหวังว่าน่าจะต้องมีทีมใดทีมหนึ่งที่นำอะนะคะโอ้โหตีหน้าเขียวเลย0ประตูต่อ0หรือเพลินเออที่ลาบเพลินไงไม่บางทีสกอร์อ่ะมันจบสกอร์ไม่ได้แต่รูปเกมมันสนุกไงนะเออต่างคนต่างแบบเกมบุกใส่กันแต่มันจบพื้นที่สุดท้ายไม่ได้หน้าปากประตูอะไรแบบนี้เออ
ต่ไงก็ตามการจัดแข่งขันกีฬาแบบนี้ก็เพื่อเป็นการเขาเรียกว่าให้คนสามัคคีกันแล้วก็ให้เยาวชนนั้นเนี่ยห่างไกลกับยาเสพติดใช่ไหมก็จะหานักบอลเข้าสโมสรด้วยของเขาใช่ค่ะก็จริงๆเนี่ยในการแข่งขันเนี่ยเขาจะมักจะมีแมวมองไปดูเรื่องของการแข่งขันอยู่แล้วจริงๆไอ้อย่างวอลเลย์บอลไทย TBSN ที่มีถ่ายทอดสดทุกวันนะคะวิดีโอหาว่าไทยอินทำเป็นเล่นไปคุณผู้ชมช้างเผือกมากมายเข้าสู่วงการวอลเลย์บอลทีมชาติไทยกันเพียบเลยจริงไอ้อย่างน้องบีมนะคะมีทางบุ๋มบีมชัชชุออนโมกศรีมีพิมพิชยาโกกรัมเนี่ยน้องๆอีกหลายคนเลยนะคะวิภาวีสีทองน้องดอยเนี่ยมาจากวอลเลย์บอลเยาวชนของเราทั้งนั้นเลยคุณดันใครบ้างไหมอ่ะไม่มีเป็นเจดันหรอกเพราะผลงานน้องในสนามเขาประจักษ์อยู่แล้วพี่ต่อพี่ชมพู่บางคนเล่นวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกบางคนนะคะเดี๋ยวนี้อุ้ยเรื่องของประตูสู่โอกาสของนักกีฬาไทยแล้วกว้างขวางน้องๆบางคนเนี่ยเรียนอยู่ชั้นมัธยมยังไม่เคยเล่นให้กับทีมชาติแต่ไปเล่นในสโมสรต่างประเทศล่าสุดเนี่ยมีน้องๆวอลเลย์บอลสวนกุหลาบกับทางด้านของนครนนท์ไปเล่นให้ลีกบัลแกเรียพรีเมียร์ลีกค่ะไปเล่นในใช่ค่ะคัชคันเด็กเดี๋ยวนี้คือเก่งกันไวอ่ะใช่ใช่ไหมคือในยุคนึงเนี่ยเด็กอายุประมาณสัก16หรือเยาวชนอาจสัก13 14เนี่ยคือต้องใช้เวลาพอสมควรเลยกว่าจะได้เข้าไประดับชาติระดับโลกเนี่ยคืออายุเกือบ20แล้วอ่ะใช่แต่เด็กเดี๋ยวนี้คือ14 15ใช่มั้ยฮะศิลปินเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมถ้าย้อนกลับไปเดี๋ยวนี้เดบิวต์กันเป็นศิลปินระดับโลกกันเนี่ยอายุ16เงี้ยใช่ใช่เขาบอกว่าฝึกการเป็นศิลปินมาตั้งแต่8 9ขวบถูกต้องคือมันต้องปูมาตั้งแต่เด็กอ่ะค่ะอย่างวันเนี้ยเมื่อวานเนี่ยไปเจอเด็กตีกอล์ฟอ่ะคุณผู้ชม4ขวบแล้วอ่ะ4ขวบตีกอล์ฟ4ขวบผมยังต่อตัวต่ออยู่เลยนะคือเอาง่ายๆใส่แพมเพิร์ดวิ่งอยู่เลยอ่ะค่ะแล้วไม้กอล์ฟอ่ะไม้กอล์ฟยังตัวใหญ่กว่าน้องเขาอ่ะไม้กอล์ฟสูงกว่าน้องเขาเลยอ่ะใช่จะรีบไปไหนมันไม่รีบอ่ะเนาะคือโลกมันเปลี่ยนไปแล้วใช่มั้ยโลกมันเปลี่ยนไปแล้วมันก็ต้องไวกันหน่อยนะครับเพราะว่าประชากรโลกเนี่ยอย่างที่บอกคือเราก็อายุเพิ่มขึ้นกันมากขึ้นใช่มั้ยน้องก็ต้องรีบทําอะไรที่จะเป็นเค้าเรียกว่ากำลังของโลกของชาติเป็นพลเมืองโลกให้เร็วขึ้นหาตัวเองให้เจอให้เร็วแล้วก็จะได้ไปส่วนนึงในการพัฒนาศักยภาพตัวเองกันด้วยพูดเหมือนแบบตอนนี้ฉันอายุเยอะแล้วตั้งเลยอ่ะไม่แต่เราก็เป็นแอคทีฟซิติเซนไงอุ้ยกำลังจะเป็นสะดุ้งเลยอ่ะไม่มีไม่มีอายุเป็นแค่ตัวเลขครับอ้าวพาไปดูงานประกวดภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับหุ่นไล่กาของไทยกันหน่อยครับที่จังหวัดพิษณุโลกครับเขามีองค์กรเอกชนได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับจัดงานประกวดตุ๊กตาหุ่นไล่กาที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งครับมาดูกันหน่อยครับก่อนที่จะไปดูก็ต้องเดินเข้าร้านแล้วก็หามกันไปก่อนไปตั้งโชว์นะครับหุ่นไล่กานั้นเป็นภูมิปัญญาของเกษตรกรครับที่สร้างมันขึ้นมาเพื่อเรียนแบบมนุษย์แล้วก็ปักไว้ในนานะครับในแต่ละท้องที่เพื่อเอาไว้ไล่นกแล้วก็ศัตรูพืชต่างๆครับในแต่ละท้องถิ่นก็จะมีลักษณะการสร้างที่แตกต่างกันออกไปแต่โดยมากก็จะมีลักษณะร่วมกันก็คือรูปร่างน่าจะคล้ายกับมนุษย์นั่นแหละครับมีแขนมีขามีหัวคล้ายคนจริงๆหรือบางคนก็อาจจะเอาหมวกไปใส่ให้มันเหมือนคนมากขึ้นโดยใช้ฟางเก่าที่ไม่ใช้แล้วครับที่แขนทั้งสองข้างนั้นขยับได้เมื่อโดนลมพัดทำให้นกกานั้นมันตกใจกลัวไม่กล้าเข้าใกล้ครับหุ่นไล่กาจึงเป็นภูมิปัญญาที่เด่นชัดในการอารักขาพืชของเกษตรกรและเจ้าของกิจการร้านหมู่บ้านเวตาลนั้นก็เลยเล็งเห็นถึงคุณค่าดังกล่าวครับอยากจะสื่อสารผ่านการคิดต่อยอดและสร้างสรรค์ของเด็กๆนั่นเองครับซึ่งงานนี้นะคะก็มีการร่วมกันกับคณาจารย์และนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะซึ่งหุ่นไล่กาในจินตนาการของน้องๆหนูๆเนี่ยก็อย่างเช่นนางฟ้าเจ้าชายเจ้าหญิงผีตาโขนหรือว่าจะเป็นตัวละครจากภาพยนตร์ต่างๆเป็นผีในรูปแบบต่างๆอันนี้ชุดหมอลำล่ะอันนี้ก็เป็นความพื้นถิ่นด้วยไงคือบางคนเนี่ยเขาก็ใช้วัสดุเหลือใช้หรือว่าวัสดุจากธรรมชาติในท้องถิ่นนี่แหละทำให้หาง่ายก็เลยทำให้เป็นโจทย์ที่บอกว่าอ๋อคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาเข้าใจถึงประเพณีดั้งเดิมแล้วก็เพิ่มสีสันในการสร้างสรรค์หุ่นไล่กาที่หลากหลายมากขึ้นด้วยโอ้แต่ละทีมทำสวยขนาดนี้คอนเซปต์ก็ดีกรรมการเนี่ยน่าจะหนักใจในการให้คะแนนเหมือนกันนะคะแต่น่าจะเพิ่มสีสันให้กับทุ่งนาไม่น้อยเลยตัวนี้เบ่งกล้ามแต่ยุ้ยไม่แน่ใจนะว่าบรรดาพรอพทุกอย่างเนี่ยมันจะเหลือเยอะแค่ไหนนะคะเพราะว่าบรรดานกเราเนี่ยก็เอาเรื่องเหมือนกันนะเออจริงๆพวกนี้มันฉลาดนะนกเนี่ยก็ดุดันไม่เกรงใจใครเหมือนกันดุดันไม่เกรงใจใครกาเนี่ยมันฉลาดนะใช่ตอนเด็กผมจำได้บ้านผมคุณยายเคยเลี้ยงกาคือไม่ได้เลี้ยงแบบเอามันมาเลี้ยงนะคือมันมาอยู่เองก็มาเองเออมันฉลาดมากมันจะคาบหินเนี่ยมาแลกมันแลกกับอาหารหรือเศษอาหารที่เราจะโยนมันจะโยนปุ๊บเนี่ยแปลว่ามันต้องการกินข้าวแล้วอ๋อเหรอมันฉลาดมากแล้วก็จะบินมาทุกเวลาเดิมอ่ะตอนนี้อยากรู้มากเลยนะพวกสัตว์เนี่ยเขารู้ได้ยังไงว่าเนี่ยคือเวลาที่เขาจะต้องได้กินอาหารแล้วหิวมันเพราะกำลังคิดบางทีอะอย่างมูมาของพี่ต๊อปอ่ะ
โอ้โหนี่คือแบบบางทีนะคุณผู้ชมเขาแบบเหมือนแบบไม่ได้กินหรือพี่ต๊อบมาช้ามาแล้วนะเริ่มวอยวายแล้วฟังจากเสียงไงใช่อาจจะหิวแหละก็เหมือนเราเวลาเราหิวเราก็พยายามหาแต่นอกจากการเนี่ยเขาบอกว่าการไล่นกพิราบเนี่ยเขาใช้ระบบนิเวศธรรมชาติอย่างหนึ่งคือโดยปกติแล้วเราจะเห็นตามคอนโดตามตึกมันจะมีแหลกแหลมแหลมให้นกพิราบไปเกาะแต่ว่าถ้าเป็นตามโรงงานทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้เหยี่ยวเหยี่ยวปลอมเหยี่ยวจริงๆเหยี่ยวจริงเลยการฝึกเลยก็คือเป็นระบบนิเวศเหมือนเป็นผู้ล่าห่วงโซ่อาหารก็ให้เหยี่ยวบินไปเหยี่ยวได้นะเราเคยนำเสนอวันใหม่วันที่เราเคยนำเสนออาชีพนี้คุณผู้ชมนะคะเคยนำเสนอแล้วเราก็ทำเป็นเล่นไปสร้างรายได้ได้ดีเลยนะคะถูกต้องแต่ใดๆเนี่ยก็คือจะต้องมีการฝึกกันนะคะเพราะว่าเคยเอามือเนี่ยใส่ถุงมือก็เจ็บเหมือนกันนะใช่แล้วถุงมือเยอะอยู่ถุงมือหนามากเลยนะคุณผู้ชมอารมณ์เหมือนกระสอบทรายเลยอ่ะคือแบบหนามมากๆซึ่งจริงๆเนี่ยอาชีพเหล่านี้นะคะคุณผู้ชมเราเห็นได้จากแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า TikTok นั่นแหละครับโอ้โหเป็นการเปิดกว้างมากนะคะแต่ว่าเรื่องของการดู TikTok เนี่ยต้องบอกว่าเด็กๆหลายคนพอไปดูแล้วบางอย่างก็ดีบางอย่างก็ไม่ดีบางอย่างถ้าเป็นตัวอย่างไม่ดีจะทำอย่างไรเพราะฉะนั้นนะคะในยุคสมัยนี้นะคะคุณผู้ชมก็ต้องมีคุณผู้ปกครองเนี่ยคอยบอกว่าสิ่งนี้ควรดูสิ่งนี้ไม่ควรดูล่าสุดนะคะคุณผู้ชมทางไทย PBS ของเราค่ะหรือว่าสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะคะได้มีการร่วมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็สำนักงานการวิจัยแห่งชาติจัดกิจกรรมสื่อ TikTok นะคะเพื่อให้เยาวชนนั้นรู้เท่าทันนั่นเองค่ะนี่มากันเต็มสตูที่ออฟฟิศเราเลยนี่ใช่แล้วมีการจัดประกวดการผลิตสื่อ TikTok รู้เท่าทันข่าวปลอมทางการเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะภายใต้โครงการที่ชื่อว่าการเมืองเยาวชนร่วมสมัยกับการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมทางการเมืองรู้เท่าทันข่าวปลอมโดยการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวช.ในงานนี้มีดร.วิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมซึ่งถือว่าเป็นความร่วมมือของสถาบันวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยและทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS จึงเป็นผลผลิตที่เป็นรูปธรรมแล้วก็นำเสนอไปสู่สังคมนอกจากนี้ผลผลิตจากโครงการนี้นะคะก็คือการสร้างกลไกแนวร่วมเยาวชนร่วมสมัยกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อนำไปสู่สังคมที่ยั่งยืนค่ะภายในงานมีการกล่าวปาฐกถาค่ะเรื่องเยาวชนกับการสร้างสรรค์สื่อเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมนะคะโดยรองศาสตราจารย์ดร.วิลาสินีพิพิธกุลผู้อำนวยการสสท.หรือไทย PBS นะคะมีกิจกรรมนะคะเป็นทอล์ก TikTok ปังๆเพื่อสังคมค่ะโดยคุณธรรมชาติโยธาจุน TikToker ชื่อดังมาเล่าถึงกลวิธีคนนี้เทคนิคคือเสียงเขานะใช่ค่ะซึ่งคุณธรรมชาติโยธาจุนเนี่ยเขามาเล่าให้ฟังถึงกลวิธีในการทำ TikTok อย่างไรให้คนดูเป็นล้านวิวค่ะง่ายๆเลยค่ะคือเอาเรื่องใกล้ๆตัวเขามาทำเป็นคอนเทนต์หยิบง่ายๆดูที่แบบเรื่องที่ใครๆเขาแบบเคยผ่านมามีประสบการณ์คล้ายๆเดียวกันมันสามารถโกไวรัลได้แบบง่ายมากมันสามารถแมสได้ง่ายมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตวัยเรียนเรื่องของปัญหาในวัยทำงานหรืออะไรพวกนี้ค่ะทุกคนมันแบบเคยผ่านอะไรมาเวลาแบบเรานำเสนอคอนเทนต์ประเภทนี้ไปอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็เป็นมันมีอินเนอร์ร่วมอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเอนเกจเมนต์ของคลิปนั้นการตอบโต้ในคลิปนี้มันก็จะช่วยแบบให้มันดีขึ้นมันจะส่งผลทำให้คลิปเนี่ยสามารถแบบไปต่อได้มากขึ้นก็คือมันจะมีคอนเทนต์หลายๆคอนเทนต์ที่มันแบบมาแบบฉาบฉวยมาแบบรวดเร็วใน TikTok เดี๋ยวสมัยนี้คือคนดูแทบจะตามข่าวสารเอ่ยใดเนี่ยผ่านทาง TikTok มากกว่าในทีวีโทรทัศน์แล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะให้แบบพยายามดูให้หลายๆช่องทางแล้วเปรียบเทียบกันดูว่าข่าวสารนี่มันจริงมากน้อยขนาดไหนหรือว่าถ้าเกิดเราดูคลิปสรุปย่อข่าวเหมือนที่ใน TikTok จะมีสรุปย่อข่าวเนี้ยเราอาจจะเอานำข่าวนั้นลงไปเสิร์ชแล้วก็ลองดูข้อมูลจริงๆว่าแบบสมมุติว่าในเว็บไซต์ของข่าวจริงเขาเขียนว่าอะไรเงี้ยเหมือนบางครั้งแบบคนคอนเทนต์เนาะคนทำคอนเทนต์เขาจะชอบเอาทุกอย่างมาทำเป็นแบบเหมือนหัวข้อให้คนเข้ามาดูอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะเวอร์เกินความเป็นจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้องแบบดูแล้ววิเคราะห์แล้วประมวลแล้วก็หาข้อมูลที่เป็นจริงสักนิดหนึ่งว่ามันเอ้ยสอดคล้องมันตรงกันมากน้อยแค่ไหนค่ะผมว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ทำคอนเทนต์ดีนะเพราะผมชอบดูคือบางคนก็สนุกนะแล้วได้ความรู้ด้วยนะครับนะการนำเสนอเดี๋ยวนี้มันต้องไวต้องฉับไวต้องทันกระแสนะครับนอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงาน TikTok ภายใต้แนวความคิดเยาวชนการเมืองกับข่าวปลอมโดยเยาวชน18ทีมจาก13มหาวิทยาลัยครับก็มีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามหาวิทยาลัยหาดใหญ่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยามหาวิ
ทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับซึ่งรางวัลแบ่งด้วยกันทั้งหมด5ประเภทนะคะได้แก่รางวัลข้อมูลเชิงลึกหรือมีประโยชน์รางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมรางวัลการตัดต่อหรือว่าเทคนิคการนำเสนอยอดเยี่ยมรางวัลการใช้ภาษาที่สร้างสรรค์ไม่ก่อให้เกิดการสร้างอคติและความเกลียดชังและอีกหนึ่งรางวัลก็คือรางวัลที่เนื้อหาสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้กับคนดูค่ะก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีโอกาสพื้นที่ในการแสดงผลงานแล้วก็ยังส่งเสริมการพัฒนาคอนเทนต์ที่มีประโยชน์ด้วยคุณผู้ชมคะคือในยุคที่ข่าวสารเนี่ยมันไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นนี่คุณถาปณีเอียดศรีชัยใช่ไหมคะพี่แยมนะคะคุณผู้ชมคือพอข่าวสารมันไปไกลขนาดนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยคือต้องมองในมุมนึงว่าเมื่อเราทุกคนสามารถเป็นสื่อได้ถ้าเรามองในมุมมองคนผลิตสื่อเราจะทำสื่ออย่างไรให้มีคุณภาพเหมือนอารมณ์ว่าคนกินเราอยากกินแบบไหนคนทำเราก็ควรจะทำเสิร์ฟแบบนั้นเสิร์ฟแบบนั้นจริงๆนะเพราะว่าอย่างหลายคนเนี่ยคุณผู้ชมณวันนี้เองอ่ะสื่อประชาชนเป็นเสียงสะท้อนได้เป็นอย่างดีอย่างเช่นการพาดหัวข่าวในข่าวนึงแบบที่นำเพื่อแค่พาดหัวข่าวบางทีใจความเนื้อข่าวอาจจะเป็นคนละเรื่องไม่เกี่ยวกันเลยนะบางอันอ่ะแต่พาดหัวข่าวเพื่อ engagement เพื่อคนกดเข้าคลิกไปดูเยอะคือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยคุณผู้ชมคือเขาพลังเยอะนะเขาล้นหมายถึงว่าพลังมันล้นแล้วมีการเขาเรียกว่าการจัดเวทีแบบนี้มันเป็นเหมือนการจัดแจงพลังของเขาเขาจะได้ใช้ออกมาได้อย่างถูกต้องคือมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับคือหลายๆคนนั้นคิดว่าเออก็แค่ทำลงไปอยากเสพก็เสพไม่เสพก็หันไปมองทางอื่นแต่อย่าลืมนะครับบางคนเขาไม่ได้แข็งแกร่งทางการแยกแยะได้เท่ากันทุกคนบางคนอาจจะไปเชื่อข่าวปลอมแล้วมันสร้างผลกระทบกับประเทศชาติได้นะอย่างรายการเราอะมีช่วงชัวร์หรือมั่วเนี่ยเพราะเราเข้าใจเลยว่าบางทีเนี่ยพอข่าวมั่วมันไปได้เร็วมากจริงๆนะคุณผู้ชมและการที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่พยายามจะสะท้อนไปว่าข่าวชัวร์หรือมั่วโดยให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ตรวจสอบข้อมูลเนี่ยด้วยตนเองอะก็เป็นหนึ่งเสียงที่สะท้อนไปหาประชาชนไม่ต้องเร็วมากช้าสักหน่อยนะชมพู่เนาะสโลบัสชัวร์ช้าสักหน่อยเช็คก่อนแชร์เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องบอกว่าผู้สูงอายุว่าข่าวเวลารับชมข่าวเนี่ยผ่านทางไลน์เนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นข่าวปลอมนะคะแล้วก็บางทีมันเหมือนเชื่อถือได้อันนี้ต้องบอกผู้สูงวัยด้วยเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องข่าวสารที่มันไม่เป็นความจริงแต่มันจะมีมิจฉาชีพปะปนอยู่มาในเนื้อหาด้วยใช่ค่ะนะคะอ่ะจากนี้ไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมคะอันนี้ก็บอกว่าทำได้ดีแล้วจะสร้างรายได้ได้ด้วยนะคะ Easy Handmade กับครูการกาญจนาภาสถิตรัชวานผู้เชี่ยวชาญความหอมและเครื่องสำอางค่ะคราวนี้ครูการบอกว่าหลายๆท่านเนี่ยนะคะประสบปัญหาสัตว์เลี้ยงที่ไม่ค่อยจะชอบอาบน้ำโดยเฉพาะบรรดาทาสหมาทาสแมวนะคะวันนี้เนี่ยครูการเลยบอกว่ามีวิธีการทำชมแชมพูแห้งสำหรับสัตว์เลี้ยงจะทำได้ง่ายขนาดไหนอ่ะตามไปดูครูการด้วยกันเลยค่ะEasy Handmade ทำได้ง่ายนิดเดียววันนี้นะคะการจะมาชวนคุณผู้ชมทำได้แชมพูค่ะหรือว่าเป็นแชมพูแบบแห้งคำว่าแชมพูแบบแห้งนะคะก็คือเป็นสิ่งที่ใช้ทำความสะอาดแล้วก็ไม่ต้องใช้น้ำล้างออกทีหลังนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะการจะมาทำให้สัตว์เลี้ยงนะคะสามารถที่จะใช้ทำความสะอาดได้แบบว่าไม่ต้องใช้น้ำหรือว่าถ้าสัตว์เลี้ยงของคุณผู้ชมไม่ชอบอาบน้ำแต่ว่ามีกลิ่นที่แบบไม่ค่อยหอมและอยากให้มันสะอาดขึ้นสามารถนำสูตรนี้นะคะไปทำใช้ได้นะคะสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะก็มีดังต่อไปนี้นะคะอย่างแรกก็คือเป็นน้ำสะอาดค่ะแป้งข้าวนะคะไอสตาร์สนะคะตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่เป็นคอสเมติกเกรดไม่ได้เป็นแป้งข้าวเจ้าแบบที่ใช้สำหรับทำขนมนะคะตัวนี้มันจะมีความกันน้ำนะคะต่อไปก็จะเป็นเบกกิ้งโซดานะคะน้ำหอมแล้วก็แอลกอฮอล์ค่ะส่วนภาชนะที่ใช้ในการผสมนะคะเป็นบิ๊กเกอร์ก็ได้นะคะแท่งแก้วสำหรับคนอุปกรณ์สำหรับตวงนะคะแล้วก็เป็นหัวสเปรย์เป็นกระบอกสำหรับฉีดนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะอย่างแรกนะคะเดี๋ยวการจะตวงน้ำนะคะทั้งหมด10ช้อนด้วยกันนะคะแล้วก็จะใช้เบกกิ้งโซดานะคะ1ช้อนค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะ
เบกกิ้งโซดานะคะมีคุณสมบัติในการที่จะช่วยทำความสะอาดแล้วก็ช่วยลดกลิ่นนะคะส่วนใหญ่ถ้าติดตามรายการของเราตลอดนะคะจะรู้ว่าการมาใช้เบกกิ้งโซดาเนี่ยในการที่จะกบกลิ่นต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสเปรย์ที่เคยฉีดพรมหรือว่าจะเป็นอันนี้ก็เหมือนกันมันก็จะช่วยดูดซับกลิ่นนะคะทำให้กลิ่นเนี่ยดีขึ้นนะคะแล้วก็จะใช้เป็นแป้งข้าวนะคะ1ช้อนแต่ถ้าไม่มีจะใช้เป็นแป้งทาผิวเป็นแบบเทาค่ําก็ได้นะคะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันมันจะมีคุณสมบัติที่เป็นแป้งมันจะกลิ้งน้ําอะค่ะมันจะช่วยในการที่จะดูดซับความมันได้คนไปสักพักนึงนะคะมันก็จะเริ่มเข้ากันอันนี้เป็นแอลกอฮอล์นะคะ1ช้อนแอลกอฮอล์เนี่ยใส่ลงไปนะคะ1ก็คือทําให้มันระเหยไวมากขึ้นแต่การไม่ได้ใส่เยอะนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะกลัวว่าอาจจะทำให้เกิดการแพ้การระคายเคืองอะไรเงี้ยได้นะคะแต่ว่าที่ใส่ลงไปก็คือช่วยเป็นตัวช่วยในการทำละลายสารต่างๆให้เข้ากันอันที่สองก็คือมันจะทำให้สูตรเนี่ยระเหยไวมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราคนให้ตัวแป้งเนี่ยเข้ากันกับน้ำนิดนึงนะคะสูตรนี้นะคะคือการก็ปรับมาจากดรายแชมพูของคนนะคะก็คือว่าถ้าเป็นดรายแชมพูที่เราสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดเนี่ยเขาจะใส่สารที่เป็นสารอัดแก๊สหรือว่าพวกสารโพรพิแลนก็คือสารดันแก๊สออกมานะคะมันก็จะอาจจะใช้ง่ายนะคะแต่ว่ามันอาจจะทำยากนะคะแล้วก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงค่ะแล้วก็นอกจากนี้มันก็ยังเป็นการที่เราช่วยลดสารที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนะคะการก็เลยปรับจากการที่เราใช้ตัวดันแก๊สออกมาแค่มันเป็นสเปรย์ฝุ่นๆแบบนี้นะคะก็เลยกลายมาเป็นสูตรน้ำแล้วก็แต่ว่าตัวสารที่ดูดซับความมันนะคะการใช้ตัวที่มันเป็นธรรมชาติแล้วก็มีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกันสามารถใช้แทนกันได้นะคะเมื่อมันเริ่มละลายเข้ากันทั้งหมดแล้วไม่เห็นเป็นฝุ่นแล้วนะคะเราก็จะหยดน้ำหอมค่ะแต่ว่าถ้าการแนะนำนะคะกลิ่นสำหรับสัตว์เลี้ยงเนี่ยจริงๆแล้วไม่แนะนำให้ใช้กลิ่นอะไรก็ได้ที่มันฉุนมากจนเกินไปใส่ก็คืออาจจะใส่น้อยกว่ากลิ่นที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงอะชอบนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วกลิ่นที่แบบเป็นกลิ่นน้ำหอมต่างๆเนี่ยสัตว์เลี้ยงเนี่ยอาจจะไม่ได้ชอบนะคะแค่มันแบบไม่เหม็นก็ถือว่าสะอาดแล้วนะคะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือว่าแมวนะคะมันจะมีประสาทสัมผัสในการรับกลิ่นเนี่ยที่ดีกว่ามนุษย์มากเพราะฉะนั้นการที่มันได้กลิ่นแบบแรงๆมันก็ทำให้รบกวนการทำงานของระบบประสาทในเรื่องของการดมกลิ่นของสัตว์เลี้ยงนะคะก็ใส่น้อยๆนะคะแล้วก็แค่ให้มันแบบไม่เหม็นก็ใช้ได้แล้วนะคะไม่แนะนำให้ใช้น้ำหอมแบบมากๆอัดไปแน่นๆนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกรอกใส่ขวดสเปรย์แบบนี้ค่ะเวลาใช้งานนะคะก็เขย่าแล้วก็ใช้นะคะแล้วก็วิธีการอาบน้ำแบบแห้งให้กับสัตว์เลี้ยงนะคะก็คือถ้าเป็นสัตว์ที่มีขนยาวนะคะก็อาจจะใช้อันนี้ค่ะเป็นสเปรย์เนาะแล้วก็สเปรย์ไปลงแบบบนขนของสัตว์เลี้ยงของเรานะคะแล้วก็ใช้แปรงก็ได้แปรงหรือว่าจะใช้กระดาษทิชชู่หรือว่าใช้ผ้าขนหนูสะอาดนะคะขยี้ที่ขนตามหลังจากการที่เราสเปรย์ไปแล้วพวกฝุ่นแป้งต่างๆหรือว่าเบกกิ้งโซดาเนี่ยมันก็จะไปจับกับกลิ่นแล้วก็แป้งเนี่ยมันก็จะไปดูดซับความมันมันก็จะหลุดออกไปได้ง่ายขึ้นทำให้กลิ่นของสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมีความสะอาดแล้วก็ทำง่ายนะคะดับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้นะคะสำหรับวัตถุดิบนะคะสามารถหาซื้อได้ตามร้านเคมีภัณฑ์เครื่องสำอางนะคะอย่างเช่นไรสตาร์นะคะหรือว่าถ้าเป็นเบกกิ้งโซดาเนี่ยก็คือสามารถหาซื้อได้ตามร้านที่ขายเบเกอรี่ก็ได้นะคะหรือว่าตามพวกห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปค่ะใครที่มีสัตว์เลี้ยงแล้วก็มีความยุ่งยากในการที่จะอาบน้ำให้มันในแต่ละครั้งนะครับโดยเฉพาะแมวนะครับแมวได้แผลมาตลอดเลย อาบน้ำให้แมวทีไรเนี่ยผมได้ยันมาตลอดเลยนะครับ หลายแถวด้วย
นะล้าง2ตัวก็คูณไปเลย2ไม่รู้กี่แถวก็คูณไป2เท่านะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นอีก1สิ่งดีๆที่สามารถทำได้แล้วก็ประหยัดเงินด้วยนะครับพาคุณผู้ชมนะครับไปชมความงามของดอกเหลืองทิพวรรณบานรับลมหนาวกันที่วารินชำราบกันหน่อยครับมาดูความสวยงามนี้กันครับบอกเลยนะยังไงคะรูปที่คุณไปถ่ายกับพี่ปูเป้ที่เชียงใหม่ทำไมคะสวยได้แค่นี้ไหมสวยได้เท่านี้ไหมเอาอย่างนี้ถ้าคุณอยากเห็นเดี๋ยวคุณต้องเห็นเองปีใหม่คุณกำลังดูถูกศักยภาพมิจฉาโปรดักชั่นแล้วเป็นการโคจรมาพบกันครั้งแรกของคุณพัคนันและคุณพัชชาใช่แล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีการเล่นใบโคจรกับพี่น้องเลยนะตัวพอๆกันแบบหน้ากล้องเลยหลังกล้องคือหลังกล้องก็เป็นแบบนั้นแต่คือดิฉันใส่ชุดขาวคนที่มาเขาก็นึกว่าเราบำเพ็ญธรรมอยู่ที่นั่นหรือเปล่าไม่แต่ใส่ขาวเพื่อตัดแดงตัดกับสีแดงใช่แต่ที่นี่ครับคุณผู้ชมครับอยู่ที่ตำบลโนนพึ่งอำเภอวารินชำราบอุบลราชธานีนะครับเป็นเขาเรียกว่าทุ่งกระดุมทองที่มีเนื้อที่มากกว่า40ไร่เลยนะครับที่คุณไปเชียงใหม่ใหญ่ไหมใหญ่มากใหญ่เหมือนกันใช่ไหมอ่าที่นี่40ไร่ที่เห็นอยู่นี้คือทุ่งดอกเหลืองทิพวรรณนะครับหรือดอกขี้กลากครับจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมักขึ้นอยู่กลางท้องทุ่งครับหรือทุ่งนาพื้นที่ที่ชุ่มน้ำในที่ที่เป็นดินเค็มออกดอกในช่วงปลายฝนต้นหนาวครับเป็นไม้ล้มลุกปีเดียวใบขึ้นจากดินมีขนาดเล็กคล้ายใบหญ้าช่อดอกมีก้านยาวขึ้นมาจากดอกมาจากดินล้อมรอบด้วยใบดอกจะเป็นสีเหลืองสดครับติดอยู่ตรงปลายของช่อดอกกลีบทั้งของมันจะมีสองชั้นชั้นละ3กลีบผลเล็กติดอยู่รวมกันที่ปลายช่อแล้วก็จะบานอยู่เช่นนี้ประมาณ1เดือนแล้วมันก็จะร่วงหล่นลงไปครับนะคะซึ่งเหตุที่ชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าหญ้าขี้กลากเนี่ยคุณผู้ชมมันมีสาเหตุอยู่นะเพราะว่าถูกจัดว่ามันอยู่ในประเภทวัชพืชชาวนามักจะถอนทิ้งก่อนที่จะทำนาแต่มีประโยชน์ในการทำสมุนไพรค่ะส่วนหัวนำมาตำผสมกับน้ำซาวข้าวเหนียวไปทาแผลที่เป็นกลากเลื่อนได้บานในช่วงเวลา11นาฬิกาถึง15นาฬิกาของทุกวันหลายคนอาจจะชอบเพราะว่าอะไรไม่ต้องตื่นเช้าแต่ข้อเสียคือจะร้อนนี่ต้องสู้แดดหน่อยนะแดดร้อนแดดร้อนใช่จะอยู่แบบนี้ไป1เดือนแล้วก็ร่วงโรยกลางเดือนมกราคมของทุกปีคนโบราณจึงนำความมหัศจรรย์ของดอกทิพวรรณนี้เป็นเครื่องบอกเวลาเพลนแล้วก็เวลาเย็นนั่นเองค่ะเพราะมันบานเป็นเวล่ำเวลาไงมันก็จะดีนะเช่นเวลาสายแล้วเวลาเย็นแล้วเหมือนคุณนายตื่นสายทานตะวันเขาก็จะต้องรับตะวันแบบช่วงที่ตะวันขึ้นใช่ซึ่งที่นี่นะคะคุณผู้ชมก็คือที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพึ่งเนี่ยแนะนำนะคะคุณผู้ชมใครจะไปเที่ยวชมความงามของดอกนี้เป็นทุ่งสีทองอารามเลยกับดอกทิพวรรณค่ะมาช่วงเวลาประมาณ11โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงนะคะเพราะว่าดอกจะเริ่มบานแล้วก็จะเริ่มหุบแล้วน้องก็จะเข้านอนตั้งแต่เย็นนะคะใช่ค่ะทีนี้แนะนำหน่อยนอกเหนือจากแนะนำเรื่องเวลาแล้วเรื่องการแต่งกายอันนี้คือผมจะเป็นคนที่ทักษะการเลือกสีเนี่ยคือเป็นคนรสนิยมไม่ค่อยดีเลยอ่ะค่ะถ้าเหลืองพื้นเหลืองจะต้องเอาอะไรตัดเขียวเหรอขาวขาวเบจใช่จริงๆ2สีเลยคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าโทนสีที่ใช้เวลาไปทุ่งดอกไม้บางคนบอกไม่อยากใส่ขาวสีเอิร์ธโทนได้ใช่สีเอิร์ธโทนจะดีสีเอิร์ธโทนก็คือสีเอิร์ธโทนเรียบเรียบสีน้ำตาลสีน้ำตาลสีแบบโทนเนื้อต่างๆที่แบบกำลังมาเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะเป็นแบบเอิร์ธโทนเป็นน้ำตาลชมพูหรือจะเป็นโทนสีแบบน้ำตาลอมเหลืองอะไรเงี้ยก็ได้แต่ขาวเซฟสุดขาวเซฟสูตรขาวรอดกับทุกสีแล้วเราก็จะเด่นแต่ว่าใดๆสำคัญไม่ว่าจะสีไหนอย่าเลือกแบบมีลายต้องแบบไม่ต้องมีไม่มีลายจุดปั๊กก็ดอทนู่นนี่นั่นห้ามใช่ค่ะใช่ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเหมือนสีสะเราจะลอยอย่างเดียวอะค่ะประมาณนั้นแล้วทุกอย่างก็คือจะเด่นไปหมดแล้วก็จะมีหน้าแล้วมันจะลายชนลายไงแล้วมันจะไม่เด่นแต่ภาพที่คุณชมพู่ไปถ่ายกับพี่ปูเป้อะดูสวยมากเลยนะเรียกว่าบอกว่าสีสะฉันลอยไม่ใช่สวยสวยจริงๆนะเห็นเริ่มตัดมาให้ดูแล้วทีมงานส่งมาให้ผมดูใช่ผมมีขี่ควายด้วยอ๋อของพี่ยังไม่ขี่ควายเดี๋ยวกินหมูกรอบหน้าตัดไม่เกรงใจใครใช่ใช่ใช่เขาชอบเลยนะคุณผู้ชมเมื่อกี้นึกว่าบอกว่าเป็นกินควายขี่หมูไม่ใช่ไม่ใช่กินควายขี่หมูกรอบได้ยังไงล่ะผมพูดไปอย่างนั้นหรอไม่ใช่ไม่ได้พูดใช่ไหมโอเคไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเหมือนกันเปลี่ยนบรรยากาศอะไปเที่ยวกันบ้างนะคะเป็นลักษณะโบราณสถานคุณผู้ชมคะที่ปราสาทเมืองต่ำอารยธรรมโบราณจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยตอนนี้เนี่ยส่งผลดีทีเดียวพอนักท่องเที่ยวเยอะพ่อค้าแม่ค้าขายของฝากของที่ระลึกรายได้ก็เริ่มเพิ่มขึ้นกันค่ะ
ที่ปราสาทเมืองต่ำคุณผู้ชมช่วงวันหยุดยาว3วันที่ผ่านมานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติพาครอบครัวเดินทางไปเที่ยวชมปราสาทเมืองต่ำตั้งอยู่ที่บ้านโคกเมืองตำบลจระเข้มากอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานที่งดงามและเก่าแก่สร้างขึ้นมาราวกว่า 1,000 ปีค่ะนักท่องเที่ยวส่วนมากเลือกมาเที่ยวกันแบบเชื่อมโยงระหว่างปราสาทพนมรุ้งกับปราสาทเมืองต่ำโบราณสถาน2แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดนอกจากนี้ค่ะบริเวณโดยรอบปราสาทเมืองต่ำยังมีหมู่บ้านโฮมสเตย์ไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่สนใจจะพักค้างและต้องการสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนในท้องถิ่นอีกด้วยค่ะเอาละครับแล้วก็คุณวิมาลาพุทธพันธ์นะครับเป็นแม่ค้าที่ขายบริเวณปราสาทเมืองต่ำเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับว่าตั้งแต่เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมปราสาทเมืองต่ำกันเยอะเลยมากกว่าปกติโดยเฉพาะในเสาร์อาทิตย์ครับคุณผู้ชมหรือช่วงที่มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันอย่างเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวไม่ต่ำกว่าวันละ 1-2,000 คนเนี่ยส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของฝากของที่ระลึกมีรายได้จากการขายของเพิ่มขึ้นกว่าปกติเป็นเท่าตัวเลยครับจากก่อนหน้านี้คือแน่นอนโควิด-19 เนาะก็หลงเหลงเจอหน้าหันหน้าไปเจอกันเองอะไรแบบนี้ขายของแทบไม่ค่อยได้เลยนะครับซบเซาอยากให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวแบบนี้ไปอีกเรื่อยๆครับใครที่สนใจอยากจะมานะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าที่นี่สวยมากเพราะว่าเป็นปราสาทที่มีอารยธรรมโบราณมีคุณค่าและควรค่าต่อการอนุรักษ์ไว้ด้วยใครจะไปไปได้เลยนะคะคุณผู้ชมที่บ้านโคกเมืองตำบลจระเข้มากอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์จริงๆบุรีรัมย์นี่ก็มีหลายปราสาทนะคะที่ได้รับอิทธิพลมาจากทางขอมด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะคะเวลาที่แสงตะวันมาเนี่ยอย่างบางปราสาทเนี่ยเราจะเห็นว่ามีแสงลอดช่องมาเนี่ยทุกประตูอ๋อใช่ค่ะใช่เอาเป็นสถานที่ที่น่าไปเที่ยวชมคือบางทีนักท่องเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่ที่บอกว่าไปค้างคืนโฮมสเตย์เนี่ยมักจะเป็นชาวต่างชาตินะคะคือหลายท่านอยากจะไปสัมผัสกับวิถีชีวิตแล้วหนึ่งสองคือบางทีเนี่ยคือบริเวณโดยรอบมันห่างไกลจากตัวเมืองค่อนข้างเยอะคุณผู้ชมที่พุ่งที่พักเวลาไปเนี่ยมันไปกลับเป็นชั่วโมงเขาก็เลือกพักอยู่โฮมสเตย์กับชาวบ้านตอนเช้าอย่างที่พี่ชมพู่บอกมาดูพระอาทิตย์ขึ้นก็เดินทางมาใกล้ๆแล้วชาวบ้านคนถิ่นเขาพาเที่ยวเองด้วยใช่เป็นไกด์ท้องถิ่นเนอะใช่ค่ะจากโบราณสถานครับพาไปเที่ยวเดินทางไปชมที่ลานหินปุ่มผาชูธงของจังหวัดพิษณุโลกที่นั่นที่นั่นเองก็มีหลายนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวกันแล้วเราเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันไปดูกันหน่อยครับที่นั่นตอนนี้ครับก็บอกว่าอากาศเย็นสบายทั้งวันให้เห็นภาพรวมเหมือนไงเห็นไหมฮะฟ้าใสฟ้าเปิดแบบนี้แดดคมคมแบบนี้ถ่ายรูปสวยแต่ก็ต้องเหนื่อยเดินขึ้นไปหน่อยนะครับสภาพอากาศที่เริ่มกลับมาหนาวเย็นและในช่วงวันหยุดยาวครับส่งผลทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวที่ลานหินปุ่มและผาชูธงอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าตำบลเนินเพิ่มอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนั้นมีนักท่องเที่ยวจากทั้งในจังหวัดเองแล้วก็ต่างจังหวัดเดินทางมาเที่ยวเยอะเลยครับและสัมผัสกับพื้นที่ประวัติศาสตร์และอากาศที่หนาวเย็นตลอดเส้นทางไปกลับเนี่ยประมาณ3กิโลเมตรถึงแม้ว่าช่วงเวลากลางวันจะมีแดดออกแรงไปหน่อยครับแต่ทุกคนก็ยังรู้สึกได้ถึงความเย็นที่มันปะทะกับร่างกายก็ดีกว่าเนาะดีกว่าร้อนแล้วไม่มีลมเย็นเลยเนาะเดินได้ถ้าเย็นแบบนี้เดินได้ผมเดินไหวนะครับแต่อย่างที่บอกไว้ครับการไปเที่ยวครั้งนี้เนี่ยทำให้เราได้เห็นความสวยงามของทางธรรมชาติและทางธรณีวิทยาแล้วก็ที่บอกว่าเป็นเรื่องของปฏิมากรรมที่เกิดจากการผสมผสานของผืนป่าที่สมบูรณ์แล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติที่เกิดขึ้นครับซึ่งทำให้ภูหินร่องกล้าถูกยกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยค่ะเพราะเมื่อนักท่องเที่ยวมาถึงลานหินปุ่มยังสามารถมองเห็นทิวทัศน์ธรรมชาติผืนป่าและขุนเขาบนหน้าผาที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,262 เมตรได้อย่างกว้างไกลถึงว่าทำไมอากาศเย็นตลอดทั้งปีนะคะในอดีตบริเวณลานหินปุ่มแห่งนี้พวกก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เคยใช้เป็นที่พักฟื้นของคนไข้จากโรงพยาบาลรัฐอันเนื่องจากลานหินปุ่มอยู่บนหน้าผาจะมีลมพัดเย็นสบายเหมาะแก่การพักผ่อนขณะเดียวกันที่บริเวณผาชูธงยอดเขาเนี่ยคะมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,300 เมตรมีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชันมองเห็นภูมิทัศน์ของเทือกเขาสลับซับซ้อนนักท่องเที่ยวยังได้มาเที่ยวชมทิวทัศน์และถ่ายภาพความสวยงามของบรรยากาศซึ่งตลอดเส้นทางนักท่องเที่ยวจะยังได้เที่ยวชมแล้วก็ศึกษาพันธุ์ไม้ป่าต่างๆอีกด้วยค่ะซึ่งตลอดเส้นทางการท่องเที่ยวลานหินปุ่มและผาชูธงอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าเขาก็มีการติดป้ายแจ้งเตือนนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาเดินไปไหนมาไหนเนี่ยมันจะมีหน้าผาก็ระมัดระวังกันสักหน่อยนะคะเพื่อความปลอดภัยส่วนใครที่จะไปเที่ยวอันนี้สำคัญมากก็คือต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดด้วยเพราะว่าจริงๆเนี่ยเขามีเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะคุณผู้ชมเป็นลานหินปุ่มผาชูธงเนี่ยก็คือจะต้องใช้เวลาราวๆประมาณ2ชั่วโมงในการเดินเท้าเข้าไป
ถือว่าเป็นกำไรชีวิตอะค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวเคยไปอะไรแบบนี้แล้วต้องบอกว่าก็เหนื่อยแหละแต่ว่าพอขึ้นไปเห็นวิวอะค่ะคุณผู้ชมมันคือความภาคภูมิใจว่ามาถึงแล้วนะมันสวยจริงๆมันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ถ้าคนบอกอะเราจินตนาการไม่ได้มันต้องเห็นด้วยตาตัวเองจริงแล้วตอนเดินลงอะก็อย่าไปพูดถึงมันเลยค่ะขาไปสู้ก่อนแต่ส่วนใหญ่นะพอขาลงอ่ะเราจะรู้สึกว่าขาลงหรือขากลับอ่ะเร็วใช่แรงน้มถ่วงมันตอนขึ้นเขาฮิชกูดอ่ะตอนไปเนี่ยแบบไปด้วยใจศรัทธาแรงกล้านะพอขึ้นไปเราถอดใจได้ไหมเนี่ยหรือจริงเราเป็นคนบาปนะเราเหนื่อยระหว่างทางอะไรอย่างเงี้ยนะพอขึ้นไปเสร็จไบพาสเสร็จปุ๊บขอพรเสร็จต้องเดินลงอีกเหรอข้างบนมีโรงแรมไหมจริงๆได้ประสบการณ์ใช่เดินลงเนี่ยต้องระวังนิดนึงเพราะว่าคนจะเข่าเสียก็ตอนเดินลงนี่แหละเพราะตอนขึ้นมันยังต้องแบบขึ้นเหมือนทางชันตะลงเนี่ยมันก็มันกระแทกต้องระวังนิดนึงอะค่ะมากันที่ช่วงพอดีพอเพียงครับคุณผู้ชมครับพาไปดูเขาเรียกว่าผู้ประกอบการท่านหนึ่งนะครับที่เขาต้องการที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับโดยใช้โมเดลของโรงงานที่มีอยู่แล้วนะครับมาผลิตสินค้าที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมเป็นแบรนด์สินค้าใหม่ที่ใช้วัสดุที่สามารถย่อยสลายได้แต่เขามองไอเดียธุรกิจนี้ยังไงและอะไรที่เขาทำเพื่อสิ่งแวดล้อมและโลกใบนี้มาติดตามในช่วงพอดีพอเพียงครับบริษัทเราเนี่ยผลิตเครื่องใช้พลาสติกภายในบ้านตั้งแต่ปี1961ซึ่งตอนนี้ก็60กว่าปีละก่อนหน้านี้เราก็ผลิตพวกถังน้ำตะแกรงตะกร้าพวกเครื่องใช้ทั่วไปเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยเราทุกคนก็จะได้ยินว่ามีการรณรงค์ในการลดการใช้พลาสติกนะคะแบบพลาสติกคือผู้ร้ายบ้างอะไรบ้างแต่เราก็แบบเป็นผู้ผลิตเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงได้บ้างซึ่งจริงๆแล้วสิ่งที่ทำให้พี่แบบเริ่มต้นลงมือทำเลยเนี่ยคือพี่ไปเจอรูปเต่าที่โดนหลอดเสียบจมูกพี่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรบางอย่างที่เราสามารถช่วยโลกได้สิอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยเริ่มมาคุยกับที่บ้านเริ่มคุยกับพี่ๆน้องๆคุยกับคุณพ่ออย่างเงี้ยว่าอยากเริ่มทำนะเราจะเริ่มกันยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้ลงมือทำเริ่มหาข้อมูลทางด้านนี้วิธีหนึ่งที่พี่เลือกมาใช้ในการรักษาสิ่งแวดล้อมก็คือพี่เลือกตัวที่เป็นพวกไบโอเบสคือมีเนื้อไม้เนื้อฟางคือเป็นพวกแบบมีพืชผสมลงไปในตัวพลาสติกอะค่ะเพื่อที่จะทำให้ใช้พลาสติกได้น้อยลงแต่ว่าตัวพลาสติกเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถย่อยสลายได้ทีนี้พี่ก็เลยไปหาอีกเรื่องนึงก็คือเป็นสารเติมแต่งอินทรีย์นะคะซึ่งมันสามารถทำให้พลาสติกเนี่ยสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพก็จากปกติที่ย่อยประมาณ 4-500 ปีเนี่ยเมื่อใส่สารตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้ย่อยลดลงเหลือแค่ประมาณ 4-5 ปีแล้วก็จริงๆแล้วมันมีอีกจุดหนึ่งที่พี่เน้นเลยราคามันจะต้องจับต้องได้คือไม่เป็นแบบพวกพลาสติกสิ่งแวดล้อมที่ราคาสูงแต่คือพี่ก็เข้าใจนะคือต้นทุนมันสูงจริงๆอ่ะแต่ว่าพี่ก็อยากให้เมื่อพี่ทำแล้วเนี่ยมันสามารถที่ทำให้ทุกคนอ่ะมีส่วนร่วมในการรักสิ่งแวดล้อมไปกับเราได้จริงๆที่เราจะเริ่มโปรเจกต์ตัวนี้ต้องยอมรับว่าเราก็ยังไม่รู้เราจะไปทิศทางไหนแต่เรามีเป้าหมายอยู่ว่าเราอยากจะให้สินค้ารักโลกเนี่ยมันขยายตัวแล้วก็สังคมไทยได้รู้จักมันมากขึ้นนะครับเราก็เริ่มทดลองจากสินค้าเดิมที่เรามีอยู่แต่ก็พอเราทำจริงๆเนี่ยเราก็พบปัญหาเหมือนกันว่าเฮ้ยวัตถุดิบเหล่านี้มันไม่ได้ง่ายๆเหมือนพลาสติกทั่วไปจะเจอปัญหาในการผลิตนู่นนี่นั่นหลายอย่างนะครับแต่ก็เป็นก้าวเดินที่สนุกนะครับก็เจอปัญหาแต่ก็เราก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจริงๆเรามีอีกทางนึงสำหรับการรักโลกก็คือการทำให้สินค้ามีคุณภาพและยั่งยืนถาวรการย่อยสลายก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าเรากลับคิดอีกมุมนึงว่าถ้าเราสามารถทำสินค้ารักโลกแต่ว่าใช้ได้คงทนถาวรก็จะดีเพราะว่าเราสามารถไม่ต้องเอาวัตถุดิบใหม่มาใช้เรื่อยๆ
ือตั้งแต่พี่เริ่มทำเนี่ยคือตอนนั้นเมื่อสัก3ปีที่แล้วเนาะพี่ก็จะมีคนท้วงพี่หลายคนว่าต้องทำหรอจะดีหรอต้นทุนเพิ่มนะจะขายได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่ก็มีความตั้งใจว่าแบบพี่อยากช่วยโลกจริงๆแล้วแบบมันน่าจะได้นะเหมือนกับต้นทุนเพิ่มนิดนึงแต่ว่าตลาดมันต้องมีคนที่สนใจในเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอพี่ออกสินค้ามาจริงๆพี่ก็ได้ฟีดแบคที่ดีแล้วแรกๆพี่ก็ไปยืนขายเองเลยนะก็เหมือนกับอยากรับฟีดแบคลูกค้าว่าลูกค้ารู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบสวยชอบอะไรอย่างเงี้ยเป็นฝาไม้ด้วยความที่ตลาดนี้มันยังใหม่มันใหม่สำหรับทุกคนมากเลยทุกครั้งทุกปีที่ผ่านไปมันคือการเรียนรู้ของคนทุกคนเลยบางทีปีนี้บอกว่าเฮ้ยเรารักษาสิ่งแวดล้อมเราทำแบบนี้ดีพอปีต่อมาทุกคนแบบเฮ้ยสิ่งที่เคยพูดเมื่อปีที่แล้วมันไม่ดีละเราต้องเปลี่ยนละเราก็ต้องเปลี่ยนไปกับมันทุกๆปีนะคะซึ่งก็เราก็เรียนรู้ไปกับมันถ้าย้อนไปในประวัติศาสตร์เนี่ยพลาสติกคือเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์คิดค้นเพื่อแก้ปัญหาทดแทนวัสดุหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าใช้อย่างถูกวิธีแล้วดูแลใช้การทิ้งอย่างถูกวิธีมันก็ไม่ได้เป็นผู้ร้ายนะครับเราก็เลยทำตัวนี้ขึ้นมาโอเคส่วนหนึ่งเป็นของในเชิงธุรกิจแต่ในส่วนหนึ่งที่เรามองคือเราอยากให้เห็นสังคมที่เริ่มตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมเริ่มใช้สินค้าพวกนี้มากขึ้นหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการในวงการเดียวกันจะขึ้นมาทำลักษณะเดียวกันเราก็ยินดีครับคือตอนนี้มันก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วอะแต่ว่าพี่ว่าทุกคนก็ถ้าเมื่อไหร่เริ่มลงมือทำมันก็คือเราก็ได้ช่วยเลยนะวันนั้นอย่างเงี้ยถ้าเกิดในมุมของพลาสติกเนาะก็แบบว่าให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราใช้พลาสติกเราใช้ถุงหรือเราใช้กล่องหรือเราใช้อะไรก็ตามตอนนี้มันมีโครงการมากมายที่แบบว่าสามารถที่จะส่งไปเพื่อที่จะเขาจะไปคัดแยกต่ออย่างเงี้ยเราทุกคนก็มีส่วนร่วมในการที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมตรงนี้ได้เหมือนกันเพียงแค่คุณแบบล้างนิดนึงแล้วก็แบบส่งไปให้พวกเขาจริงๆแล้วพลาสติกนั้นก็มีประโยชน์นะครับแต่ว่าการใช้งานไม่ถูกวิธีหรือการกำจัดมันไม่ถูกวิธีนี่แหละครับที่ทำลายโลกของเราใบนี้จริงๆแล้วมันมีประโยชน์แต่ถ้าเราจัดการมันได้ดีเนี่ยเราจะไม่ไปโทษมันใช่ไหมโดยการเอามาใช้ใหม่อยู่ที่ว่าใช้ยังไงแล้วก็ใช้พอเท่าที่จำเป็นต้องใช้หรือเปล่าใช่ค่ะแล้วก็การจัดการในครัวเรือนนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะคุณผู้ชมอย่างที่เราเน้นย้ำไปขยะพลาสติกเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงมากจากวิกฤตโควิด-19นะคะช่วยกันดูแลนะคะก็จะได้นึกถึงอ่ะว่าถ้าพลาสติกเราดูแลไม่ดีแล้วไปหลุดลอดถึงสัตว์ต่างๆที่เขาไม่รู้อิโนอิเน่นะใช่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมเราจะเห็นข่าวนะคะอย่างเต่าทะเลที่ตายไปอ่ะเนาะมันก็จะแบบผ่าท้องออกมาชันสูตรศพอ่ะโอ้โหขยะพลาสติกเต็มท้องเลยซึ่งเขาก็ไม่รู้เรื่องหรอกว่ามันคืออะไรเขาก็กินเข้าไปแต่อยากจะบอกว่าเรื่องของการตระหนักไม่ใช่แค่เรื่องของพลาสติกนะคะตั้งแต่เศษอาหารเลยทำจากครัวเรือนเนี่ยแหละค่ะวิธีการแยกขยะสมมุติว่ามีขยะ2ถุงขยะเศษอาหารอันนึงขยะทั่วไปอันนึงก็ยังดีเนาะแยกไปแยกให้เป็นนิสัยเอาทิ้งท้ายนิดนึงนะคะขอบพระคุณคุณผู้ชมหลายท่านน้องหมูมะนาวนี่อยู่กับเราตั้งแต่ต้นรายการเลยนะคะคุณพระเจ้าเอสิบที่บอกว่าชอบรายการของช่องนี้กราบขอบพระคุณนะคะคุณนพราชบอกว่าชอบมากค่ะไบโอเบสพลาสติกรักสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็นะคะคุณสมชายแสงสายบอกว่าหมูกรอบเชียงใหม่อร่อยมากใช่ตอบนี่เขาไปถ่ายให้ผมนี่แหละคุณสมชายคือพี่แว่นนั่นน่ะนี่คือหัวหน้าทีมมิจฉาโปรดักชันของเราคุณเคยกินอะไรแล้วน้ำตาไหลไหมผมไม่ได้กินหมูกรอบที่ดีขนาดนี้มันนานมากเดี๋ยวไม่อยากสปอยเยอะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันค่ะนะฮะอ่ะวันนี้คุณผู้ชมครับขอบคุณทุกการติดตามตั้งแต่ช่วง8โมงเช้าเป็นต้นมานะครับวันนี้ผิดพลาดประการใดทางรายการต้องขออภัยด้วยนะครับนั้นเพื่อความสนุกและความบันเทิงคุณผู้ชมเอาไปว่าเจอกันวันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับ8โมงเช้าเป็นต้นไปลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ